ก็ตอนนี้ถ่ายจบไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนพ่อเดอะซีรีส์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังจะออนแอร์นะครับในช่วงเดือนประมาณกลางๆท้ายๆปีก็เป็นช่วงเดือน8นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผิดพลาดก็ยังเป็นช่วงเดือน8อยู่นะครับก็ถ่ายจบไปแล้วสนุกสนานครับอันนี้ก็ดีใจด้วยสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ามีเล่นกับนักแสดงในดวงใจของเราตั้งแต่เราเด็กๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่มอสพี่อ่ำพี่นิโคอย่างเงี้ยก็ถือว่าสนุกสนานครับพี่ๆน่ารักมากครับว่าไงกับลุงใหญ่ในเกมมีกังวลอะไรบ้างไหมครับแบบหลายคนเขามีประสบการณ์มาหลายปีแล้วเอาจริงๆตอนแรกกังวลเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยเราจะแบบเข้าจังหวะกับเขาได้ไหมหรือเวลาเล่นเพราะว่าพี่ๆเนี่ยด้วยความที่เขาเก่ามากเนี่ยเขาจะมีความเล่นนอกบทเขาจะมีแต่ละเทเขาจะเล่นไม่เหมือนกันเขาจะมีความแบบใส่มีอินเนอร์มีอะไรที่แบบต่างออกไปมีความแบบไหลลื่นของมุกของเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องตามให้ทันแล้วก็พยายามปรับจูนแต่จริงๆคือพี่ๆน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นในจอนอกจอคือเขาแบบเขาน่ารักกับเราครับก็คือมีชวนคุยเล่นมีเล่านู่นมีคุยนี่อะไรเงี้ยก็ทำให้เราแบบไม่เก่งแล้วหลังๆก็เริ่มแบบรับส่งกับเขาได้ดีขึ้นครับเพราะนี่เรื่องต้องเล่นเป็นเพื่อนกันเลยก็เลยอันนี้คือค่อนข้างเก่งไปถึงเล่นเป็นเพื่อนกับใครเนี่ยโอ้ทั้งพี่มอสพี่อ่ำพี่ดีโคเลยครับมันแต่มันจะไปยังไงมายังไงอยากให้ไปดูว่าทำไมถึงเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับพี่ยังรู้มาก่อนไหมครับว่าจะได้เล่นกับพี่รุ่นใหญ่หลายคนเลยโหจริงๆรู้ครับตอนแรกทราบแล้วตั้งแต่เขาแจ้งมาตั้งแต่ตอนแรกเลยแต่เรายังไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่ชื่อแรกเลยที่เราได้ยินว่าเป็นพี่มอสเนี่ยก็คือรับเลยเพราะอยากเล่นกับพี่รุ่นใหญ่ฝีมือดีหลายคนอยู่แล้วใช่เหมือนพี่มอสเนี่ยผมเคยร่วมงานกับพี่มอสเรื่องเวแบ็คโฮมอยู่แล้วครั้งแรกแต่อันนั้นเหมือนกับพี่มอสมาช่วยรับเชิญให้แบบในซีรีส์เรื่องนั้นเป็นแบบพาร์ทนึงก็เลยแบบโอเคได้เจอพี่มอสอยู่แต่ก็เป็นแค่แบบ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยครับไม่ได้เยอะมากแต่เรื่องเนี้ยเจอพี่มอสเต็มๆเลยพี่มอสน่ารักมากที่พี่วันมีสอนอะไรเรามีได้มีอะไรหลังไมค์กันบ้างไหมคะในโลกการแสดงการทำงานทุกอย่างครับทุกอย่างจริงคือเอาจริงคือพี่มอสเป็นไอดอลเลยนะคนหนึ่งเพราะว่าพี่มอสจะสอนแล้วพี่มอสจะบอกตลอดคือเหมือนเราทำงานตรงเนี้ยพี่คือมันไม่ใช่เอาจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่เราจะมาอยู่ในวงการนี้ได้แล้วมีคนรู้จักเราแล้วการที่จะอยู่ได้นานเหมือนพี่มอสเนี่ยพี่โอ้โหเป็นเรื่องที่แบบสุดยอดจริงๆแล้วเขาก็ยังอยู่ได้แล้วก็แฟนคลับเขาก็ยังแบบมีอย่างล้นหลามอยู่ตลอดเนี่ยพี่มอสก็คือผมจำคำนึงได้ที่พี่มอสบอกกับผมแล้วผมรู้สึกแบบประทับใจดีที่พี่มอสบอกว่าตั้งแต่พี่ทำงานมาพี่ไม่เคยทิ้งโอกาสผมรู้สึกว่าคำนี้มันคือเรื่องจริงเนาะเพราะว่าการที่เราทำงานตรงเนี้ยโอกาสไม่ได้มาหาเราตลอดแต่บางทีกับการที่เราแบบอยากอาจจะรักสนุกอยากจะเล่นอยากจะเที่ยวอยากจะอะไรแต่ทิ้งโอกาสไปสักครั้งนึงอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกโอกาสครั้งนั้นน่ะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากแค่ไหนเราเลยทำให้เรากลับมาคิดแล้วเรารู้สึกว่าแบบจริงๆคือนี่แหละคือจุดที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เราก็เลยแบบนี่แหละไอดอลของผมจ๋าขอโทษครับกูเพิ่งหายใจแรงไปหน่อยมาครับเล่นกับน้องมาครับเป็นไงบ้างการทำงานจริงๆก็คือมีการเปลี่ยนคู่นิดหน่อยก็ถือว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์นึงเนาะที่ได้มารวมตัวกับน้องมาก็คือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ผมบอกเลยว่าผมเคยเจอน้องมาก่อนแล้วแวบๆผ่านไปผ่านมาตอนนั้นน้องเป็นนักกีฬาอยู่ที่อัสสัมชัญใช่มั้ยครับแล้วเราก็ไปซ้อมให้นักกีฬาเหมือนกันแต่น้องเป็นนักกีฬาบาสผมไปซ้อมให้นักวอลเลย์แล้วก็เหมือนกับก็ได้เจอกันผ่านๆแต่ไม่เคยคุยกันจนมาเจอกันไม่เหมือนกับที่คิดไว้ไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยคือตอนแรกเราจะเข้าใจว่าน้องจะเป็นนิ่งๆคูลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้จักจริงๆก็คืออ๋อเปล่ามันเป็นภาพลวงตาจริงน้องเป็นคนแบบตลกน้องเป็นคนแบบรั่วๆเอาจริงรั่วมากผมคิดว่าผมรั่วแล้วนะแต่น้องคือหนักพี่ขอย้อนกลับไปหน่อยแล้วคุณพี่มอสมากเราเข้าฉากพี่มอสมากสุดไหมหรือว่าเราเข้าฉากใครมากสุดเลยพี่มอสครับคือถ้าถามเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยคือเข้าฉากกับพี่มอสมากสุดพี่คนอื่นก็น่ารักพี่อ่ำคือพี่อ่ำตลกแกล้งไปหมดแกล้งเขาเรื่อยน่ารักแกน่ารักมากเรื่องนี้เราได้วิชาจากพี่รุ่นใหญ่มาเยอะมากเลยโอ้สุดยอดครับก็ถือว่าแบบครูพักรักจำเอาครับมีใครสอนอะไรเราอีกไหมเวลาเราเข้าฉากกับเขาหรือว่าเราแบบได้เข้าอยู่หน้าเซ็ตกับเขาอะไรมีส่วนมากเขาจะบอกตลอดครับเรื่องแบบเรื่อง energy หรือเรื่องอะไรที่เป็นแบบบางทีเราเล่นเนี่ยตรงเนี้ยมันโอเคแล้วแต่บางทีในภาพของในกล้องหรือที่จะออนแอร์ไปเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบบางทีเวลามันรีบเดี๋ยวนี้ครับเราเลยไม่มีโอกาสได้เช็คเทปหรือได้เพย์แบ็กอะไรเงี้ย
พี่เขาก็จะบอกตลอดว่าเฮ้ยพี่ว่าตรงเนี้ยเพิ่มหน่อยเพิ่ม energy หน่อยเพื่อแบบเวลาเล่นแล้วอ่ะซีนมันจะชัดขึ้นเพราะว่าองค์ประกอบซีนมันเยอะไม่ว่าจะเป็นฝนลมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใหญ่ขึ้นไม่งั้นองค์ประกอบมันก็จะดึงเราหายไปกดดันไหมคะว่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเราจะถ่วงพี่เขาไหมพี่เขามีประสบการณ์เยอะกว่าเราเรามาพูดมาเล่นเป็นลูกเราเองจริงผมไม่กดดันเท่าไหร่แบบตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เรารู้สึกปราบปลื้มอยู่แล้วก็คือตื่นเต้นแล้วก็ทำให้เราต้องทำการบ้านมากขึ้นแล้วก็พยายามแบบทำการบ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพจเยอะไหมคะไม่เยอะแสดงว่าพัฒนาฝีมือขึ้นเยอะมากกว่าใช่ส่วนมากไอช่วงที่แบบมีเทคเยอะหรือถ่ายนานเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบเอฟเฟกต์มากกว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันมีเอฟเฟกต์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเรื่องแบบวุบวับวับไปวับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคการถ่ายทำที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นบางทีตอนล้มฉากกิ้งไปกิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องใช้จินตนาการมากกว่าที่เราเคยเล่นมาถูกต้องก่อนแต่ว่ามันต้องยากขึ้นด้วยยากขึ้นเพราะถือว่าเป็นแอบเป็นเรื่องแบบแรกๆในการที่แบบต้องมาเล่นกับแบบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่บะหมี่กับเกี๊ยวอาจจะบอกก่อนว่าชื่อนี้มีความหมายไม่ใช่เล่นๆบะหมี่กับเกี๊ยวก็คือในเรื่องผมเล่นเป็นเกี๊ยวเพราะฉะนั้นก็คือมันเอาจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันนะแต่อยากให้ไปดูมากๆเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันแฝงข้อคิดหลายๆอย่างมันแฝงอะไรหลายๆอย่างสะท้อนให้เราเห็นว่าแบบผมอ่านเอาจริงๆผมอ่านเองตอนแรกครั้งแรกที่ผมอ่านเองผมอินมากเลยนะผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องของแค่แบบวายอ่ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยมันเป็นเรื่องของมิตรภาพเพื่อนหรือบางทีแบบเป็นชาเลนจ์ของตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแบบทำแบบนี้วันนึงที่มันผ่านไปอ่ะมันจะทำให้เรารู้แต่วันนั้นมันจะสายไปหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกันดีกว่าอันนี้ออนแอร์หลักๆทาง ASP ครับแล้วก็จริงๆมีช่องด้วยแต่เดี๋ยวรอทางบริษัทประกาศ official ประกาศดีกว่าว่าจะไปที่ไหนยังไงครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ให้ประสบการณ์เราเนาะใช่ได้ประสบการณ์มากมายหลายอย่างครับเรื่องการปรับตัวเยอะไหมอะไรนะครับปรับตัวเยอะไหมต้องปรับตัวเอาจริงผมกลัวเหมือนกันเพราะอาอย่างที่บอกว่าน้องมาร์คเนี่ยเขาก็มีเล่นมาก่อนแล้วเขาก็มีคู่มาก่อนผมก็มีคู่มาก่อนแล้วพอเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เรามารวมตัวกันเนี่ยมันก็ตอนแรกแอบกลัวนะแต่พอมารู้จักจริงๆแบบอ๋อเราเป็นคนประเภทเดียวกันเหมือนกันเออเราคือแบบจริงๆมันค่อนข้างแปลกว่าแบบตอนเล่นอ่ะมันสามารถแบบลิงก์กันได้ง่ายโดยที่แบบเออเราแบบไม่ต้องจูนอะไรกันเยอะเหมือนแบบโอเคเราเข้าใจกันอาจจะด้วยว่าเราเล่นกีฬาเหมือนกันแล้วก็สังคมที่แบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยมันใกล้ๆกันมันก็เลยแบบจะเริ่มพอรู้จังหวะการรับส่งมุกเมิร์กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอกกองที่จะเล่นบ้าบอคอแตกอะไรเงี้ยก็จะไปทำเยอะกว่านี้แล้วมาเขาเก่งเราไม่เลยไม่เก่งไม่มีความเกรงกลัวใดๆโดนคือปกติเหมือนตอนเรื่องอื่นๆเอางี้ดีกว่าเปิ้ลอาจจะชอบแกล้งชาวบ้านแต่อยู่กับมาร์กก็คือบางทีเผลอๆก็โดนแกล้งเหมือนกันสุดท้ายฝากนะคะจะได้ดูเมื่อไหร่ได้ครับก็ฝากซีรีส์เพื่อนพ่อเดี๋ยวซีรีส์ด้วยนะครับก็เรื่องนี้คือสนุกมากๆแล้วก็ครบล้นจริงจะทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆในยุค90ได้นะครับก็อยากฝากด้วยนะครับออนแอร์ทาง ASP แล้วก็ช่องทางอื่นๆก็ฝากติดตามทางเพจ Official ด้วยนะครับโอเคครับ